สวัสดีครับผมพลอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมพอกับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาวิธีบ้านๆอีกแล้วครับมื้อนี้มาหน้าบ่าวภูมิครับผมคําข้าวใหญ่ครับนี่ครับทุ่งไร่ทุ่งนาเพิ่นโอ้เขางามตัวนึงเขาใกล้สิพอเกี่ยวแล้วตัวนี้ครับเพิ่นว่าก็เหลืองนะครับบรรยากาศโอ้อยู่พอดีตัวนี้ครับเนี่ยกําลังเห็ดเนาะอยู่เนาะกินบ่ครับเนี่ยโอ้ฝึกก็เด็กเตียงหน้าหน่อยได้กันเฮ็ดนี่ก็แค่ละเฮ็ดดูบุญของเขาสิเฮ็ดยังเทิบบ่เทิบบ่จอดรถติโอ้ได้การได้การครับผมนี่ครับเถียงเถียงติดกับหนองสาเลยนอนฟังเสียงป่าบอนป่านี่แหละครับอันนี้ผมก็ได้ซื้อเนื้อเสือร้องไห้ครับผมมาก่อยมาตุกับบ่าวภูมิครับผมนี่ครับเตรียมมาเรียบร้อยเสียงแห้งเล็กน้อยกันโอ้เสียงซ้อยได้การเลยครับเสียงเมาครับได้เสือร้องไห้มาตุมากินบรรยากาศเถียงหน้าพาแซ่บคือเก่าครับผมซ้อยเลยตุเลยครับผมตุว่ะด้วยไปวันนี้ป่ะเดี๋ยวแต่ครับเหงื่อติดมันคือเสือแหละครับแม่นดีมีไฟกับถ้าเกลือยางในการเล่นมันเปิดเตาอยู่โอ้มือนี่เพิ่นสิมาเปิดเตาครับผมเป็นคนเอาทานให้เฮาแล้วครับใส่ต้องใส่เนี่ยมันกินง่ายเนาะเนื้อแสบเนาะเนื้อแสบอีสานนี่การเอื้อในการครับผมเนื้อน้ำเนี่ยมาเป็นพอดีเลยว่ามันเสียดิเนื้อติดมันนี่มันกระโบเทียบกันเลยงอกงามดีครับผมเนื้อเดี๋ยวไม่ข้อเดี๋ยวครับก้อยก็ได้จุกก็ดีคือซ้ำกันละเห็ดแจ่วคือกันเนาะก้อยเลยใส่คือกันเว้ยกับแจ่วไปคุ้มหรอสะดุ้งมาน้ำได้ไวตึกป่าป่าอะไรล่ะเง่นเนี่ยจะถือแก่โจน้ำที่ใส่แห้งจานให้เก่าสวัสดีครับเสียบเสียบมันใช้หน่อยนะมันใช้หน่อยไปช่วงอีทโควิดเนาะสั่งเนื้อเสืออุ้ยโว้คนว่าน้ำเอ๋ก็ห้อล่างพักครับผมเงินเงินมันบ่เตียนเอาใจรวดเหยียดเสียบคุมไข่มันดีโอ้หอมหวยเลยว่ะเขียงเล็กน้อยเขียงโดยเฉพาะคนนี้นะครับเขียงจะไม่จับเพิ่มเลยไม่ขาเหมือดเลือดโอ้ใส่เลือดโอ้เลือดก็แตกโอ้มีตับเลยมันไข่มันมันโมเมนต์นี่มีตับตับกันหน่อยอยู่บาสโอ้ยดีน้ำพัดรถบ่เนี่ยจิกผงเขาคั่วขี้รถน้ำปลาไม่ได้เตรียมยังไรเนาะก้อยเขาจะแบบมีเพียบมีอินนี่ครับแซ่บแล้วต้องซ้ำนอกขันก้อยย่างเดียวเลยเออ
น้ำล้างผักกินเพราะเขาเสียบครับผมเพื่อแม่บ้านออกมาเด้งถ้าลูกไปอุดปั้นอุดใส่ทำไส้ออกมาทั้งผิวเวลาที่ออกมาเห็นไหมมันก็ทำเพิ่นละยังแบบนั่นเหรอมันเพิ่นเลยงั้นบอกแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนเที่ยงได้ยำอันเสียบเห็นรั่วแต่นึกครัวเผ็ดสุกก็โอเคกลมกล่อมเขาเนี่ยแบบขมขมเขาครับผมดีดน้องพรดอกต้องใส่น้องไข่แล้วเนาะซุปนี่เป็นไข่อืมไม่ได้ย่นหลอดปลาเลยเจ้าซุปนี่จังมันมันคนละอย่างเลยเด้เสือมันเสือขักนะครับเสือห้องให้มันเหมือนบินสวยลองมึงกันนะเคียงออกกันได้เนาะชอบเผ็ดไหมเนี่ยลูกโดดใช้อยู่บ่อพี่โอ้บ่เผ็ดก็ได้ตอนปรุงเอารวดเพชรเพชรรวดนี่เสียบโอ้มีคนมักเจออยู่กับเสียบนี่เดี๋ยวนี้กินได้แต่เขาต้มนะครับเด้อเสียบก็เลยเอาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนี่นี่ไอ้เจ้าเสียบไหมไม่ได้ยังอีกว้ายอาเจียนหักเรียบบ่แม่นแล้วเขากินเหล้าเลยล่ะพี่ก็ช่วงนี้ก็ให้เพิ่นพักฟื้นก่อนครับเขาหามเนาะเขาหามเพิ่นเทียนึงเลยกับเพิ่นก็ยังกินอยู่ใครอ่ะเด็ดแบบเป็นจังเดี๋ยวต้องมือสิเป็นพร้อมเด้ทำไหมบ่แล้วบ่กินกลับบ่กินกลับเอาเนื้อเหนียวไม่กินกลับว่าเหนียวไม่ต่ำแหละที่แรกเล่นบ่กินเต็มกับเบิร์ดมีร่องติดสะดุงอยู่ด้วยนี่ตักบาทโอ้มาเด้อพี่น้องบัดนี้มีก้อยบ่ใส่เลือดเป็นจังได๋บ่ครับมันตืดไปพวดต้องใส่แดงๆห้ามพ่อเขาเพิ่นนะมีรถที่เปิดมากนี่ครับผมแต่เดี๋ยวถ้าเกิดติดบาทโอ้ข่อยมีเตี้ยเด้อโอ้อย่างเยอะครับผมกินเบิดได้เฮา2คนโถกินเท่านี้แหละใช่มั้ยนี่ครับทั่วกับกับยังก็แต่ว่ายังก็บ่กินพักกระเสียดยังก็เสียดรุ่นลึกลําบากรุ่นไม่ใหญ่บ่พักกระเสียดรุ่นลึกลําบากแม่นหน่อยๆเด้อครับเยอะมากแต่ว่ามันสิได้จักบาทอยู่ได้หั่น500บาทนี่แม่นแม่นขายตามร้านลาบก้อยบ่อือได้กําไรเงิน500บาทงาวเลยครับซีมกันเด้อท่านซีมอยู่จังว่าคือกันกันต้องคํานี่แหละครับที่ไปที่มาของคําเขาใหญ่ครับผมเพิ่นเฮ็ดหน้าหลายทวงเพิ่นว่าเพิ่นเลยกินคําใหญ่ค่ะโอ้ยไปไปนัวอยู่อ่ะโอ้เอามาครับเด้อโอ้อร่อยแน่นอนมาจานใส่จานนี่บ่ดีว่ะมาจานรสคะแนนมีเลือดเยอะถุงนึงเพราะ100เลือดครับผมกิจการครับว่ะนั่นน่ะฮะเขาว่ากินบักพริกมันถูกมันหวานนี่ครับว่ะโอ้เอาเฮา
เป็นเบิดไปสองหน่วยเด้ครับร้อนร้อนนี่จังอยู่บ่ขมอยู่เลยเราก็จะถือว่าเขาออกกี่ใช่ก็ว่าเด็ดนะครับมือแซ่บแซ่บแซ่บก็อยู่นู้นเสียงอยู่ให้ดูหน้าโอ้เนื้องามครับอื่นเลยต้องได้ยำถึงอันนั้นมันพริกบ่คือหนังต้นหวังผืดบ่ยังยำบักขาดเลยลุดเลยเด้อเอาลุดโอ้กล้วยคักละมันถือกกับดินอู้เจ้าว่าของข่อยมันก็ถือกับปุ๋ยด้วยบ่ใส่ปุ๋ยพร้อมบ่ใส่ด้วยครับตับพร้อมเออนะรุ่นอาวุโสกันนะคุณดังเลยคลิกน้องขึ้นมาดูไม่ไหวเป็นยาวโอ้กูไปกินรสในมันก็เลยมันเป็นยังไงล่ะเจ้าแล้วเขาบอกกินแกในอ่อนเนาะแห้งแซ่บเจ้าบอกให้กินในมือในร้อนก็เลยครับโอ้ยบอกเงียบแกแล้วจะกินด้วยมันหวานเด้หวานก้อนเปียกก็เหมือนเจ้าขึ้นก็ว่าหรอกดิมบังหวานนี่ขอร้องหวานอยู่ครับไม่ค่อยกินใครบ่ซื้อด่ากันกัดกินจนวันมันเมื่อไรครับมันในอ่อนใบเมล็ดในอ่อนมันเป็นในแก่นไหมสองพายครับครับสองเจ้าสักหน่อยดูหน่อยว่าชัวร์นี่มันพอดีขมแต่ดีตัวแต่ว่าเมื่อนี้ช่วงมันมาเปิดเตาช่วงมาล่วงเลยก็เปิดเตาเรายังเหมือนคนออกทานให้เราอยู่ครับจริงจริงว่าคอยจะเกาคนไปเผาอยู่หน้าเด้มันเป็นมาเฝ้าของอยู่หน้าผมก็เลยใหญ่มาไปเก็บเต่าอยู่พี่ครับอยู่หน้าเพิ่นมาแล้วอย่างจกวนนั่นไปอยู่ไงคือเราอยู่ครับเลยอย่างนั้นจะว่าคือหอยบ่เดี๋ยวบังไปไหมงานอยู่ต้นเลยก็หอยวะเห็นไหมน้อยหน่อยโอ้คือวะจะวะคือหอยเนาะเนาะคอยปล่อยลงคลองคอยหลายนู้นอยู่ทั้งหอยจุกหอยสลีดดูกันทั้งหวยใหญ่พร้อมก็แปลวเหมือนได้การอยู่ยังมีเวลาแปลวทั้งเหมือต้นไปทั้งเหมืออยู่ขี้เรียโอ้ไปไปเอาเครื่องคั่วไปยังสีก็ได้โอเคทุกหวานด้วยครับผมเดี๋ยวมีเสียงนั่งเนี่ยน้ำท่วมเสียงล่ะบ้ามันพี่มันนั่งในเสียงอ่ะมันยังไงยังไม่เกิดมีอยู่เขาเขียนนั่งก็แล้วกินยูหอมเลยเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆเลยร้ายอยู่นี้คนไปใช้เบ็ดมือชี้เรียกว่ามันไม่ได้บรรยากาศละเอาขี้เลื่อนในการไม่กลับต้องแปลวข้างใกล้ง่ายนำรู้เลยก่อนหอยสลีก็กินอยู่มันบอกข้าวไหมแบบว่าไก่ยิบเฮ็ดเฮ็ดกินมือกับเสียบรู้เลยกำรู้ควายเหรอว่าแกะสดๆหรือมะลังดีๆแล้วซอยสีบึกน้ำหวดขั้นบอมเพชรต่ำแก้วที่ฟูดมาให้เนี่ยแก้วสมแก้วในห้องกันดิบได้บ่อยตักลงใส่ซ้อนเต็มซ้อนโอ้โหมากินหลายบ่ได้หวยมันแซ่บดิเนี่ยมันบ่ดีครับสุขภาพของ
ลุกไข่อยู่เนาะอืมก็เป็นสุดุ้งน้ำห่อนก็ได้เอาสุกติกว่าไหมฮะอืมมันก้อยยังว่าก้อยยังให้มันหยาบนะลูกกระหน่ำอืมครับหวานอืดเนื้อเครื่องเนื้อหากินเนื้อคำนี่ไงก็เดี๋ยวมกจะไปตวงใส่ถุงน้ำอืมโอ้เหลียวน้ำโอ้ในการในการอืมโอ้ใส่ได้หรอก็ปุ๋ยตรวจได้ละอืมอืมตัวเพิ่นปลูกไว้บ่อึดครับผมตัวปีอืมตัวขามปีตัวเนาะเขาเอิ้นตัวปีอืมตัวเหงาบ่นี่แบบก็ตัวปีครับนุ่งคนก็รสชาตินะรสชาติผู้มักเหรอเฮ้ยดูอ่ะเรียกเราตัวไม่ก็ดีเด้ในอ่อนๆขอเบาเลยแม่มันมันหลายเนาะครับทำไมบ่มีไผมากคือเอาจำมือล่ะต้องเลียดจังหน่อยเด้ยังดีเป็นรสชาติมันก็เป็นใส่เหลือมเพราะมันเป็นยืดชื่อพูดครับมันต้องใส่เหลือมยังแดงจึงคืองมันของเนื้อครับว่าเสือพลอยน่าจะดีครับผมไม่เคยกินในเมื่อกี้แบบหวานเสือพลอยต้องกินในด้วยมันแก่เขาต้องกินนุ่มันกินแค่คืนดูนล่ะเล่มเจ้าคืนใส่เป็นบีบแล้วนายยังใช้ผมมากินเปียกบ่ามีบอกความคืนไหมอืมเป็นผู้เฒ่าพากินกันดอกอืมก็ให้เจ้าอีกเพศจัดนี้เนาะอืมอืมอืมให้เจ้าแล้วหน่วยอืมอืมแบบนี่ก็ใหญ่เกินแฮะไปฮักหรอกจะมาเขาจะวันร่มเขาเลยอืมโอ้ดูดบวมเบิดอ่ะเบิ้ลนึงสิเบิดป่ะนี่ก็สิเบิ้ลให้เขาเบิดเด้จับตัวค่อยยังไกลโอ้ยไปบ่รอดอืมว่าอร่อยครับอร่อยมากๆเลยผมเดี๋ยวหลายอันนี้เบิร์นเห็นเบิร์นเหรอบอกเขาที่ทำกันละร้านหลายหลายกันนี่มันรับมือครับเจนเบาภูมิกับเบาเดเดปะทะกันอยู่ข้ามเขาเลยจีระกันรู้สึกเหมือนเหรออันนี้ไม่ได้ไปอ่ะน้ำแข็งมันนี่หรอมีเอซี่เป็นบ้าโอ้เอาบ้าพุ่มกับบ้าเดียมากินของกันแล้วมาทักกันบึ้งๆยกมือแล้วครับน้ำเอาหนูยังไปกับหมอนจะได้อยู่กันป่ะเขามันเป็นยังไงบอกแล้วต้องเตรียมไว้แต่ดุนนะอ๋อแล้วด้วยเพิ่นมันบ่ถึงจะเครื่องหยอดน้ําครับแหละน้ํามันน้ํามันอยู่น้ําหน่ายใช่ป่ะอืมน้ําพ่ออะเฮ้ยกูความว่าดำนี่แหละหอยหอยกินอืมครับยังบ่เบิดเลยครับยังหมึกหลายเลยหมกอืมบ่หมกบ่ได้หัวต่อไป
โอ้มาตรวจงานแม่บ้านเอาผมมาตรวจงานเหรอครับเขาเดี๋ยวเด้อกินเขาเด้อก้อยงัวก้อยงัวหากินเขากำลังกินยังไงอิ่มกำลังจะอิ่มได้กันได้กันเงียบแตกพักเลยครับเจอลูกโดดบ้าพุ่มเข้าไปโมกจากไรเลยโอ้ยเขาอยู่ใส่น้อยอยู่มันล้มถ้าเขาดักของเขานี่แต่ว่าบ่ล้มดอกเขาขั้นเนี่ยจะเห็นจอกป่ะนัดนี่แต่คนกินคำยังไงผมเนี่ยหมึกหลายลูกอะคือไม่บาดลูดเครื่องโล่เนี่ยเครื่องโล่เพิ่มไม่หิบเนาะจะไปซื้อเป็นซีหาลูดเดี๋ยวโอ้ยทับกันอ่ะทิ่มอยู่ป่ะยังเอาโอ้แม่บาดมาตรวจงานมีเสบียงให้พร้อมโอ้กินเยอะเนี่ยกินแมงแกบาดขนาดแมงกีซอนครับผมต้องนั่งยองๆกินเด้อนี่หอมลูกแข้งแหละเกาหลีเนาะยำแมงกีซอนนี่มักแมงอันนี้ยังแมงยังแหละน้องก็อยากมาแมงยังก็กินรสดิก็หอมเนาะโอ้หอมแมงลูกแข้งนี่อ๋อเป็นแมงไต่แหมเจ้าลองเบิ้งเป็นแมงให้เจ้าไต่เนี่ยรสยันกินใส่พิษพุ่งขอให้กินดิบตัวโอ้เอากินก็กินเลยมันนี่ครับโอ้มีแมงมันพร้อมนี่แมงกะมีบอกว่ายังกินได้มันบ่ตายอุ๊ยมันแล้วอยู่แล้วยังอีกอยู่นี่แมงหยังจังหวะอันนี้ก็แมงแมงปักท้องครับผมโอ้มันเป็นตะกินรอกกันกินเก่าเอ้ากินไปเลยซะดะแมงหยังกินแมงโดดนี่ครับอันเขาไต่ไปไปหล่อแมงครับผมแมงตับเต่าครับผมนี่แมงปักทองหรือแมงบดอื้อแมงกินนู่นอื้ออื่นกินซ่อนโอ้เดี๋ยวนี่แบบผมติดไต่เฮ็ดไปไต่หล่อแมงสาแล้วกันอยู่นานมาทุกวันก็เห็นร่องกันโอ้แซ่บแมงหนูค่อยกินกินรอดเดี๋ยวรูปใหญ่ละแมงตับเต่าปีกมันจะแข็งหน่อยจะปีกออกเราแบบมุมลึกเลยระวังหนามมันจะงอยเลยเด้อทำได้ยุ บ้าใจบาดทุกดินเบอร์เลยร้อนแม่ก็แอนหนามมันหอมแมงแข็งหน่อยโอ้แม่หน่อยบัวแม่หน่อยไม่ขี้ใกล้ป่ะขี้คิ้วยังก่อนแต่ว่ากลัวแหละสุกเด้อแซ่บเด้อเพราะว่าตำใส่ปลาตำยังได้เจ็ดแปดตัวมันติดก็ยังกินแมงด่าเนี่ยว่าไอ้ข่อยกินริบก็ได้แมงมันสุกอ่ะแซ่บได้กว่ามันครับแมงกีซอนเนี่ยแกดีนี่นะครับเดี๋ยวพาเบิ้งเขาพันเตี้ยพันเดียวกันครับยุบกับอยู่นะโอ้แต่ว่างามงามงามก็อยู่หน้าผมอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นหอมน้ำนะของเพิ่นนี่ครับเบิ่งลำต้นก็ได้เบิ่งใบเบิ่งหยังงามผักเป็นเขาพันเตี้ยขั้นอยู่เดียวกันครับอยู่หน้าเลยครับนี่โอ้ขนาดน้ำมันมีด้วยนี่เลยว่าโอเคมากๆเลยนี่ครับผมเออเบิ่งก็ได้หรอกเยอะดีพี่โอ้เพิ่นใหญ่เบิ่งกันแท้ขาดครับผมปองใหญ่พวดเป็นยังคือน้ำมูมี่ไปท่านเดี๋ยวพายเบิ่งครับโอ้โหนี่ดิปองเฮาอย่างเต็มโอ้โหขนาดน้ำมูมี่เลยครับยังงามอยู่นี่แหละครับเขตหน้าเพิ่นเนี่ยครับผมจะพบพ่อกันไหมครับโอ้ได้การครับบรรยากาศดีๆแซ่บสำหรับปลาเงี้ยน้องเพิ่นก็มีว่าซั่นแม่บาดเพิ่นขัวก้อยครับผมจังหมึกหลายเนาะอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ